งานเยอะฟรีนวันป่วยเป็นไซนัสอักเสบซ้ำด้านเบ็คกี้ย้ำต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 14:20 น.ฟรีนสโรชาอัปเดตอาการหลังผ่าตัดไซนัสอักเสบหากพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสกลับมาเป็นอีกด้านเบ็คกี้รีเบคก้าเผยต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นล่าสุดวันที่2กรกฎาคมฟรีนสโรชาจันกิมฮะและเบ็คกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองได้มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์อวกาศเรื่องแรกของไทยยูเรนัส2324ณชั้น5พารากอนซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยฟรีนอัปเดตอาการหลังไปผ่าตัดไซนัสอักเสบด้านเบ็คกี้เผยต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันหากมีเวลาก็อยากพักผ่อนทุกคนเป็นห่วงสุขภาพฟรีนมันก็หายใจโล่งขึ้นหลังจากผ่าตัดคุณหมอบอกว่าอย่าทำงานเยอะเดี๋ยวจะเป็นไข้เพราะว่าเราใช้เวลารีคัฟเวอร์ตัวเองกับแผลผ่าตัดจริงๆต้องเดือน2เดือนเลยต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเรื่องพักผ่อนการใช้ชีวิตอย่าหนักเกินไปเรื่องฝุ่นเรื่องควันถ้าสูดเข้าไปมันจะอักเสบติดเชื้อได้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้ไหมฟรีนมีอยู่แล้วหมอเขาแค่ทำให้เราหายใจโล่งขึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นมัน 100% อยู่แล้วต้องรักษาตัวเองเยอะๆต้องรีคัฟเวอร์อย่างไรต้องไปล้างไซนัสทุกอาทิตย์เลยต้องเอาเลือดที่ค้างอยู่ออกลำพังล้างจมูกเฉยๆมันไม่หมดงานเยอะมากฟรีนเยอะมากทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตก็ต้องสู้เนอะสู้กับงานแล้วก็ต้องสู้กับสุขภาพด้วยใช่สู้กับความง่วงด้วยสู้กับความงงความอะไรด้วยแล้วยาที่เราทานฟรีนเอฟเฟกต์เยอะค่ะนอนไม่หลับหัวใจสั่นแล้วเหมือนมีกรดในกระเพาะเยอะมากตอนที่อยู่โรงพยาบาลต้องฉีดยาลดกรดทุกๆ4 ชั่วโมงคิวงานต้องลดลงไหมฟรีนก็มีเวลาให้พักผ่อนนิดหน่อยช่วงนี้อยากทำงานอยู่จริงๆคิวมันถูกวางไว้แล้วคือคิวที่หนูได้ผ่าตัดคือคิวที่หนังเขาคืนมาก็เลยได้เลิกไปผ่าตัดหลังจากนี้ก็ต้องตามคิวที่ว่างไว้ตั้งแต่แรกหลังจากนี้จะได้พักไหมเบ็คกี้มันถูกวางไว้แล้วแหละพอถ่ายเสร็จก็อาจจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาแต่ก็ยินดีรับนะคะเบ็คกี้พอเห็นพี่ฟรีนเรื่องสุขภาพแล้วต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมเบ็คกี้จริงๆต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะเบ็คก็สุขภาพไม่ได้ดี 100% เลยรู้สึกว่าถ้ามีเวลาก็อยากได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยมีช่วงว่างหลายๆวันใหม่ให้เราได้พักผ่อนเบ็คกี้ส่วนใหญ่ก็มีงานทุกวันฟรีนบางทีไม่ได้ลงตารางงานไว้ก็มีค่ะก็เป็นงานลับทุกคนก็จะเห็นทีหลัง ประธานกกต.แจงวุ่นไม่ได้เลื่อนรับรอง200 สว.แค่ยังไม่เสร็จตามไทม์ไลน์การเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 10:50 น.ประธานกกต.แจงวุ่นไม่ได้เลื่อนรับรอง200 สว.แค่ยังไม่เสร็จตามไทม์ไลน์ย้ำหากสุจริตเที่ยงธรรมก็ประกาศได้เลยไม่ตอบประกาศสัปดาห์หน้าได้หรือไม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงกระแสข่าวการเลื่อนประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาสว.200คนในวันนี้ว่าอย่าใช้คำว่าเลื่อนแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จจึงจะมีการประกาศรับรองสว.เมื่อถามว่าวันนี้จะพิจารณาคำร้องแล้วเสร็จหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าไม่เสร็จแต่หากยังไม่เสร็จก็มีหลักที่จะสามารถประกาศรับรองได้หากเห็นว่าสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อถามว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถรับรองสว.ได้ณเวลานี้คือเรื่องใดนายอิทธิพรกล่าวว่าตามแผนการที่จะประกาศรับรองวันที่3กรกฎาคมจะประกาศก็ต่อเมื่อกกต.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแนวเรื่องต่างๆแล้วเสร็จดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเลื่อนแต่ยังไม่เสร็จจึงเป็นการทำให้เสร็จแล้วจะประกาศเมื่อถามว่าการรับรองที่จะสามารถดำเนินการได้หลังวันเลือกระดับประเทศ5วันนั้นนายอิทธิพลกล่าวว่าเรื่องนี้เมื่อเลือกแล้วให้รอภายใน5วันดังนั้นจึงไม่ใช่อย่างที่เข้าใจซึ่งกกต.ก็ตรวจสอบในสิ่งที่ได้รับร้องเรียนเบื้องต้นจากนั้นก็จะประกาศได้ขออย่าใช้คำว่าเลื่อนเมื่อถามว่าสัปดาห์หน้าจะแล้วเสร็จและสามารถประกาศรับรองได้หรือไม่ประธานกกต.ไม่ตอบคำถามดังกล่าวBWF รอรายงานฝ่ายจัดเตรียมสอบเหตุนักแบดดาวรุ่งจีนเสียชีวิตกีฬาวันที่3กรกฎาคม2567 12:03 น.สหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ออกแถลงการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของจางจื้อเจียนักแบดมินตันดาวรุ่งวัย17ชาวจีนหลังมีหลายฝ่ายวิจารณ์ถึงความล่าช้าในการเข้าให้การช่วยเหลือหลังนักกีฬาล้มลงระหว่างการแข่งขันจางจื้อเจียเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันระหว่างการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมรายการ BNI แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2024ที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนที่จะมีการยืนยันว่านักแบดมินตันวัย17ปีได้เสียชีวิตหลังจากถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวมีหลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ถึงความล่าช้าของแพทย์สนามและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของจางจื้อเจียพร้อมชี้แจงว่าองค์กรมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในการแข่งขันที่ฝ่ายจัดแต่ละทัวร์นาเมนต์สามารถนำไปปรับใช้รวมถึงระบุว่าพวกเขากำลังรอรายงานจากแบดมินตันเอเชียและฝ่ายจัดการแข่งขันอินโดนีเซียเพื่อตรวจสอบและพิจารณาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหรือไม่จากแถลงการของ BWF ระบุว่าการเสียชีวิตของจางจื้อเจียในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจและพวกเขากำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดโดยปรึกษากับแบดมินตันเอเชียและแบดมินตันแห่งอินโดนีเซียแม้การแข่งขันแบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพจะอยู่ภายใต้อำนาจของแบดมินตันเอเชียแต่ BWF ก็มีแนวทางการแพทย์และคำแนะนำเพื่อให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ได้รับการอนุมัติจาก BWF นำไปใช้ได้อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับหน่วยงานแต่ละแห่งว่าจะนำระเบียบปฏิบัติทางการแพทย์เหล่าไปใช้ในการสถานที่จัดการแข่งขันอย่างไร BWF กำลังรอรายงานอย่างเป็นทางการจากแบดมินตันเอเชียและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อประเมินว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทางการแพทย์ที่ถูกต้องในการให้ความช่วยเหลือแก่จางจื้อเจียในตอนที่เขาล้มลงในคอร์ตหรือไม่ตามแนวทางการแพทย์แพทย์ประจำการแข่งขันภายใต้การดูแลของผู้ตัดสินมีหน้าที่รับผิดชอบและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในคอร์ตซึ่งรวมถึงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและในสถานการณ์นี้แพทย์ประจำการแข่งขันต้องให้การช่วยเหลือจนกว่าบริการด้านการแพทย์จะพร้อมให้บริการเช่นรถพยาบาลเมื่อปฏิบัติตามแนวทางการแพทย์บุคลากรทุกคนจำเป็นต้องพร้อมตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อมาตรการทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็วที่สุดหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น
เราจะพิจารณาว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เหล่านี้ในด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่